สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูลาบไข่คั่วทำง่ายอร่อยแซ่บหลายๆเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยแล้วตามด้วยไข่ไก่4ฟองนะครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการคั่วไข่นะครับคั่วไข่ของเราให้สุกเหลืองเลยนะครับเพื่อนๆให้เรายีสับๆไข่ให้เป็นชิ้นๆเลยนะครับไข่ของเราก็สุกเหลืองมาที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำลาบไข่คั่วกันเลยครับเรามาปรุงรสชาติให้กับลาบไข่คั่วของเรากันเลยครับน้ำมะนาวคั้นสด1ช้อนโต๊ะพริกป่นข้าวคั่วอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ผงชูรสลงไปสักนิดนึงนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อนๆและตามด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับในส่วนของเครื่องปรุงนะครับเพื่อนๆสามารถปรุงได้ตามชอบได้เลยนะครับคลุกเคล้าเข้าดีนะครับตามด้วยหอมแขกซอยครึ่งหัวพริกจินดาแดงซอย2เม็ดและตามด้วยใบมะกรูดผักชีไทยผักชีฝรั่งต้นหอมซอยใส่ลงไปตามชอบเลยครับแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับลาบไข่คั่วสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับบอกเลยว่ามีรสชาติที่อร่อยแซ่บมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับก็สามารถนำสูตรนี้นะครับไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูลาบไข่คั่วก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้